ครับสวัสดีครับกูรุ่ยมีชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาเสนอเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ในช่วงสายมูสายบุญบายกูรุ่ยมีนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชัยนาทเมืองเล็กๆแต่ไม่เล็กในใจนะครับวันนี้นะครับอาจารย์มีขอเสนอนำเที่ยวนะครับแล้วก็นำสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่เมืองชัยนาทที่น้อยคนนักจะรู้แต่ถ้าคุณได้มาคุณจะรู้สึกประทับใจนั่นคือวัดสองภพวัดสองภพเนี่ยเรามาทำอะไรเราไม่ได้มาพบหาสมาคมเจรจาว่ากล่าวการงานอะไรใดๆแต่เรามาพบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั่นคือหลวงพ่อเพชรวัดสองภพมีหลวงพ่อเพชรนะครับเป็นพระรูปศิลปะสมัยอู่ทองแล้วก็เรียกว่าองค์ใหญ่มากจริงๆแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อโตสมกงเลยนะแล้วก็ลักษณะวัดสองภพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนวัดเสาธงทองที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีวัดเสาธงทองหลวงพ่อโตเนี่ยจะองค์ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ที่นี่เมืองชัยนาทก็มีไซย่อมลงมาหน่อยที่วัดสองภพแห่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกราบนมัสการท่านกันครับครับที่นี่นะครับก็อยู่เป็นปลายในของวัดสองภพนะครับที่นี่ก็จะมีหลวงพ่อเพชรนะครับตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าที่ตรงนี้ท่านสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพชรหรือทับทิมเนี่ยติดไว้แต่เนื่องจากตอนที่ช่วงหนึ่งเนี่ยวัดสองภพเป็นวัดร้างก็เลยเกิดการจรกรรมของมีค่าออกไปก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับองค์สูงประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับพระพุทธรูปแห่งนี้เนี่ยมีรอยนะครับในยักษ์ธรรมเป็นปริศนาธรรมให้เรานั่นคือที่พระบาทของท่านแดงหลังออกมาเนี่ยจะมีรูปธรรมจักรมันกำลังส่องให้เห็นว่าที่วัดธรรมมูลก็มีหลวงพ่อธรรมจักรแล้วก็ที่มือท่านก็มีธรรมจักรแต่วัดนี้เนี่ยมีอยู่ที่พระบาทแตกนะมาเมืองชัยนาทเนี่ยถ้าคุณมาแค่หลวงพ่อธรรมจักรแล้วคุณไม่มาวัดสองภพด้วยเนี่ยแสดงว่าคุณยังมาไม่ถึงชัยนาทอย่างหนึ่งนะครับมากราบนมัสการเสร็จทั้งทีคือมือทำให้เราการเงินหมุนคล่องกลับไปทำมาหากินดีแล้วก็ที่พระบาทเราเดินไปทางไหนเราก็จะเจอหมุนเวียนแต่ผู้คนที่ดีๆสิ่งดีๆกลับเข้ามาหาเราแล้วก็พระรูปหลวงพ่อเพชรเนี่ยคนก็เชื่อกันว่ามาขอพรในเรื่องโชคลาภนะครับดีมากๆนะครับเรื่องแก้แหวนเงินทองไทยขัดสนได้ให้มาขอท่านแล้วก็ในวันอังคารที่6เมษายนนี้นะครับซึ่งจะตรงกับวันจักรีที่วัดสองภพจะมีพิธีพุทธาภิเษกครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกประวัติศาสตร์ของวัดสองภพนะครับในการพุทธาภิเษกสร้างพระพุทธรูปจำลองก็คือหลวงพ่อเพชรมีเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังหลายพระองค์มากนะครับที่จะมาร่วมพิธีปลุกเสกไม่อยากให้พลาดนะครับถ้าอยากลองมาเปิดบารมีเปิดบุญเปิดดวงชะตาง่ายๆไม่ต้องใช้จ่ายอะไรแค่คุณมาร่วมในงานพิธีเนี่ยอาจารย์นิมิคิดว่าคุณมีสิริมงคลสูงสุดอย่าลืมนะครับวัดสองภพเป็นอีกหนึ่งวัดที่เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านแล้วเราจะรู้ว่าชัยนาทเมืองเล็กๆแต่ไม่เล็กในใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของกูรุยมี่ Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าเอมมี่เทพนิมิตนะครับโหระเวศศรีถนนชัยหรือ ithabitabb นะครับ tongnuesuk นะครับก็จะสามารถติดตามกูรุเอมมี่ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ